ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานตักบาตรเป็งปุ๊ด2แผ่นดินกันบ้างนะคะนี่เป็นการตักบาตรต้องบอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกกับ2แผ่นดินค่ะวิสาขบูชาและอัฐมีบูชาอาเซียนนะคะจัดงานครั้งนี้ที่บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพราะว่ามีประชาชนทั้งจากพื้นที่อำเภอเชียงของรวมไปถึงจากแขวงห้วยทรายสปป.ลาวมาร่วมงานค่ะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานด้วยนะคะก็ตักบาตรทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องในวันเป็งปุ๊ดคุณผู้ชมวันเป็งปุ๊ดนี่เขาบอกว่าเป็นการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเหนือเนื่องในวันพระที่ตรงกันกับวันพุธด้วยและในวันนี้ยังตรงกันกับวันวิสาขบูชามีการนิมนต์พระสงฆ์จากสปป.ลาวมาร่วมบิณฑบาตร่วมกับพระสงฆ์ของไทยนะคะเป็นพระสงฆ์ที่วัดหาดไคร้ร่วมกันในประมาณ30รูปค่ะที่วัดหาดไคร้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่มีการตักบาตรเป็งปุ๊ดแบบ2แผ่นดินค่ะพูดแล้วอยากจะไปร่วมงานด้วยแต่คงไม่ทันนะคะเพราะว่าตักบาตรเที่ยงคืนกันแล้ว